พฤติกรรมอย่างเงี้ยเขามีประจำถามว่าเคยเห็นไหมเคยเห็นคนเดิมด้วยเข้ากุฏิเข้าไว้ไล่กับปีสามปีสี่นิสัยก็เป็นอย่างนั้นตั้งสมัยเป็นก่อนจะเป็นเจ้าวาดแล้วถามเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับบอกว่าอยากจะให้ผมเล่นเรื่องพระเหตุการณ์ที่หมอปลาเข้าไปจับอดีตเจ้าวาดวัดท่านนี้ท่านอยู่ในกุฏิกับสีกาใช่หรือไม่ก็ผมไปสืบทราบพฤติกรรมเขาว่าเขาประพฤติไม่เหมาะสมในทางด้านพุทธศาสนาเลยผมก็เลยแอบติดกล้องวงจรเพื่อจะดูพฤติกรรมเขาว่าเป็นอย่างที่เขาพูดกันไหมก็เข้าข่ายว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีสีกาเข้าจริงแสดงว่าเมื่อวานนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากเริ่มต้นยังไงก็มีการเคลื่อนไหวแล้วผมก็เลยส่งไลน์ไปให้หมอปลาให้พี่ปลา 4:57 จะเห็นคนใส่เสื้อสีขาวเดินเข้ามาที่วัดแล้วก็หลุดภาพออกไปนะฮะซึ่งกล้องสองถ้าเดินไปทางนี้คือไปทางกุฏิใช่ครับคุณหนิงดูตลอดไม่มีการเคลื่อนไหวออกไปไม่มีคือผู้หญิงคนนี้เข้าไปแล้วไม่ได้ออกไปเพราะฉะนั้นเรายังมั่นใจว่าเขายังอยู่เหยื่อยังอยู่ชัวร์ผู้หญิงคนนี้ที่เข้าไปในกุฏิวัดอ่ะรู้จักพี่รู้จักมะม่วงมีคนดูอีกไหมมีอย่างช้ามาเขาบินธบัตเขาก็ไปเอาของมากินแล้วเขาก็บอกเขาไม่แคร์ด้วยพฤติกรรมของอดีตเจ้าวาดคนนี้เป็นยังไงที่เจอกับตัวที่เจอกับตัวแฟนก็มาที่วัดมาฟังสวดครับเขาก็เดินมาเขาก็มาสะกิดเดี๋ยวอย่างเงี้ยเป็นพระนะใช่มาสะกิดตัวเราเหรอใช่เขามาสะกิดเลยแล้วก็ถามว่าเป็นไงล่ะเมื่อคืนผัวมามันไหมก็ถามเราอย่างเงี้ยพระนี่นะพูดนี้กับเราใช่แล้วพี่อ้อแล้วเจอไงบ้างของอ้อจะเจอที่แบบว่าเราไปทำสังฆทานโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์ไว้ข้างหน้าตักเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าอาวาสเนี่ยเขาก็มาหยิบกระเป๋าตังค์เราเลยแล้วบอกว่าอีหลานมึงทำบุญหน่อยซิแต่หยิบไปประมาณ100 หรือ 200นี่แหละเราก็เลยเอ้ยมันก็ไม่ใช่แล้วเปล่าเป็นภาพเมื่อปีที่แล้วนะครับเดินมาแล้วตบโอ้โหเขาตบเลยนะฮะเดี๋ยวครับฮะเขาบอกวัดหนองกูกูจะทำอะไรกันเนี่ยใช่อันนั้นเจอคืออันนี้เป็นเรื่องที่ผมยอมไม่ได้แล้ววัดของกูเลยวัดของกูไม่ต้องวัดของวัดของกูแต่ผมพยายามจะไม่ใช้คำหยาบตอนที่ว่าพี่เขาไปให้ข้อมูลเนี่ยเราก็ลองเช็คข้อมูลเหมือนกันเราก็รู้ว่าพฤติกรรมพระรูปนี้มีการมั่วสีกามีการดื่มเหล้าและมีรักสามเศร้ารักห้าเศร้าเพราะเขาไม่มีผู้หญิงคนเดียวและที่รู้มาผู้หญิงแต่ละคนน่ะมีสามีทุกคนซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยเป็นที่มาของเมื่อวานเพราะเขาร้องเรียนผมมาผมก็อยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเฮ้ยในกุฏิมันมีอะไรไหมเนี่ยก็เป็นที่มาของคลิปนี้ครับโอเคสุดท้ายนะครับพี่ฟ้าบาดเจ็บบาดเจ็บเขาบอกว่าอาจจะแก้การปวดหัวได้ผมไม่น่าใช่เหมือนกันแกตอนนี้ปวดหัวไหมก็ปวดอยู่พี่ลองไหมปวดหัวแก้ปวดหัวนิดนึงไหมเขาบอกนี่แก้ปวดหัวได้ผมไม่น่าใจโอ้ก็ดีพี่ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นแต่ไม่มีที่อยู่พี่แล้วหายปวดหัวไหมใส่ไปหนักกว่าเดิมพี่